วันที่1ธันวาคม2566ดร.เอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีพร้อมด้วยดร.สิริพรอินใจเอื้อรองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีให้การต้อนรับนางสาวจินตนารือกิจเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลกบเจ้าอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานงานบริหารงานทั่วไปฝ่ายบริหารงานทั่วไปสำนักปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีณห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี